จักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country ก็จักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟหลังประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์New Country หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลาอันรวดเร็วกับโปรเจกต์ New Country ทั้งเพลง Stand By หล่อจาก4หนุ่มบอยแบนด์สุดเท่นำโดย Embo ปินนตินนุปีต้าและเพลงติ่งค่าของดูโอ2สาวกิ๊กและมัดซีเมื่อส่งน้องๆถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเจ้าชายลูกทุ่งตลอดการก็จักรพันธ์ก็ขอเดินหน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟโดยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กก็จักรฟุลโฮมว่าก็ตามนี้ครับ IAMGOTGOTCIUNTRYTTUNGPOP ไทยลูกทุ่งป๊อปขอบคุณทุกการตอบรับโปรเจกต์ New Country ส่งงานเรียบร้อยเหนื่อยสุดแต่ภูมิใจโปรเจกต์ต่อไปก็ต้องมาละครับเด็กๆที่คิดว่าตัวเองมีครบ1ร้องลูกทุ่งได้เด็ด2เต้นได้ดีระดับ1 3รูปร่างดีหล่อสวยได้ก็ดีแต่เสน่ห์คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุด4ความอดทนคุณต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและฝึกฝนอย่างเต็มที่5ถ้าผ่านการฝึกฝน3เดือนคุณจะถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่แยกย้ายสนใจส่งรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวเต็มตัวพร้อมประวัติส่วนตัวอายุตั้งแต่15ถึง28ปีพร้อมคลิปวิดีโอแสดงความสามารถการร้องการเต้นเพลงเร็วและเพลงช้าลูกทุ่งบล็อกมาที่ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมก็สำหรับใครที่มีฝันมีไฟและคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหมือนที่ก็จักรพันธ์โพสต์ไว้ก็ลองส่งประวัติคลิปพร้อมแนบรูปถ่ายไปทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมไม่แน่ว่าคุณอาจได้เป็นศิลปินเบอร์แรกจากโปรเจกต์ God Country ก็เป็นได้ก็อดขอบคุณข้อมูลจากก็จักรพันธ์โฮมและแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเช่นเดียวกันก็จักรพันธ์ New Country New Country ก็ Country Standby หล่อติ่งค่ะ บิ๊กตู่ภริยาเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้บิ๊กตู่และภริยาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีวันที่19ธันวาคม2565นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาในวันที่20ธันวาคมเวลา 7:30 นที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.
ณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการนันออกงานคู่นุ่นต๊อดคงการเปิดร้านหวานไทยสยบข่าวรักจางนานนันออกงานคู่เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าหาชมได้ยากพอสมควรสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถนุ่นวรนุชที่ปกติไลฟ์สไตล์นอกจากงานละครและธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่หลายอย่างนั้นก็มักจะมีแต่รูปถ่ายธรรมชาติให้เห็นในไอจีนั่นเองนานๆออกงานคู่แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนโมเมนต์หวานสร้างความฟินให้กับแฟนคลับเมื่อต๊อดปิติภิรมย์ภักดีพงภรรยาออกงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดร้านอาหารหวานไทยว่านไทยธุรกิจใหม่ล่าสุดโดยมีเชฟชุมพลแจ้งใครผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชื่อดังร่วมด้วยงานนานออกงานคู่ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มต๊อดก็ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จกับกิจการร้าน RSAAN ร้านอาหารไทยแท้ต้นตำรับสไตล์ไฟน์ไดนิ่งที่การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์1ดาวปี2019และรางวัลมิชลินสตาร์2ดาว4ปีซ้อนนานออกงานคู่นุ่นก็ได้โพสต์ข้อความและภาพวันงานเปิดร้านผ่านไอจีนันิวรนุชพร้อมกับข้อความว่าร้านหวานไทยเปิดอย่างเปิดทางการแล้วค่ะแอดหวานไทยดีเสิร์ตเรียกได้ว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ค่อยได้มีภาพร่วมกันแต่ทำให้รู้ว่าอย่างน้อยทั้งคู่อาจจะหวานเงียบก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากติดตามร้านหวานไทยก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในไอจีหวานไทยดีเสิร์ตมีรูปตัวอย่างอาหารน่ารับประทานเพียบนานออกงานคู่ขอบคุณไอจีนันีวรนุชหวานไทยเดซเซอร์เวียสุกลวัฒน์เฮวิกกี้คลอดลูกสาวน้องวิลินแล้วเพื่อนพ้องแห่ยินดีขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์คณารสหลังภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาคลอดลูกสาวแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่19ธันวาคมท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับโดยหนุ่มเวียโพสต์รูปพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอดพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า Our Canaros Family and Baby Willin Say Hi to Everyone แปลเป็นไทยได้ว่าครอบครัวคณารสของเราและน้องวิลินมาทักทายทุกคนครับงานนี้มีคำยินดีท่าส่งมาถึงคุณพ่อเวียและคุณแม่วิกกี้กันอย่างมากมายอาทิยินดีด้วยครับเฮียซ้อมอุ้มลูกสาวเลยค่ะตัวเล็กมาแล้วค่ะน้องวิลินยินดีด้วยนะคะพี่เวียและครอบครัวคณรสคนจวยของพี่น่ารักน่าชังที่สุดยะยินดีต้อนรับหลานสาว SWC ดีใจที่สุดกับน้องชายจ้ายินดีด้วยนะคะขอให้คุณแม่และน้องแข็งแรงไวๆนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีเวีย19We'll be right back.